สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กท่านนะครับถ้าคุณอยากสำเร็จในการเทรดไม่อยากย่ำอยู่กับที่แล้วก็ไปในได้ไม่ไกลนะครับอย่ามุ่งเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่นักเทรดมือสมัครเล่นพยายามทำกันครับผมได้พูดเองนะครับประเด็นเนี้ยเป็นคำพูดของลุงปีเตอร์แบรนด์นะครับถ้าคุณอยากสำเร็จในการเทรดนะครับไม่อยากย่ำอยู่กับที่อย่ามุ่งเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่นักเทรดมือสมัครเล่นพยายามทำกันนะครับไอเดียมาจากคำพูดของลุงปีเตอร์แบรนด์นะครับผู้ที่มีประสบการณ์เทรดตั้งแต่ปี1976นะครับผมคิดว่าหลายคนยังไม่เกิดนะ1976นี่นานมากนะถึงวันนี้ก็น่าจะเกือบโอ้50ปี40กว่าปีแล้วในการเทรดนะครับแกบอกว่านะคือแกเป็นนักเทรดสายเทคนิคอลนะครับใช้กราฟเป็นหลักเลยใช้ไพร์ทแพทเทิร์นเป็นหลักครับแต่ด้วยความที่แกใช้ไพร์ทแพทเทิร์นใช้เทคนิคอลในการทำเงินนั้นแกบอกเลยนะว่าอย่าบ้ากราฟครับอย่าบ้าอ่านกราฟอย่าคิดว่ากราฟเป็นโฮลี่เกรลครับแล้วก็อย่าคิดว่ากราฟทำนายอนาคตได้ครับนี่เป็นคำพูดของลุงปีเตอร์แบรนด์นะครับซึ่งจากประสบการณ์แกนะแกบอกว่านักเทรดที่โฟกัสแต่เรื่องของการวิเคราะห์กราฟมักจะไปไหนไม่ได้ไกลครับแท้จริงแล้วจากประสบการณ์เองนะประสบการณ์ที่เทรดตั้งแต่ปี1976ที่ลากเส้นกราฟด้วยมือนะครับวาดกราฟด้วยมือนะครับใช้กราฟมาร่วม40ปีผมว่านะผมมองกราฟเป็นแค่เครื่องมือในการเทรดไม่ได้ใช้ทำนายราคาเลยครับเขาไม่ได้ใช้กราฟเพื่อทำนายราคานะครับเป็นแค่เครื่องมือในการเทรดผมไม่มีความเชื่อเลยสักนิดว่ากราฟจะทำนายราคาได้แต่ผมมีความเชื่อว่ากราฟสามารถใช้ในการหาโอกาสที่คุ้มค่าต่อความเสี่ยงได้ครับและนั่นคือคุณค่าแท้จริงของกราฟที่มอบให้เราครับนะผมมองว่านักเทรดจำนวนมากรวมถึงเองนะประเด็นนี้ผมเขียนในหนังสือเล่มนี้นะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับที่นักเทคนิคมือโปรประสบการณ์10ปีบวกๆอยากบอกให้มือใหม่รู้ครับรู้ก่อนรอดก่อนนะครับก็อ้างถึงแล้วกันลุงปีเตอร์แบรนด์เองฮะแกมีการไล่ลำดับนะสิ่งที่สำคัญที่สุดครับลงมาถึงสิ่งที่สำคัญน้อยสุดครับ7อันดับครับอันดับ1คือถ้าคุณอยากสำเร็จนะสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรครับ risk control ครับควบคุมความเสี่ยงครับอันดับ2คือบริหารอารมณ์คุณฮะ3คือมีกระบวนการมี process ทางกิจวัตรนะฮะ4 position sizing ครับ5บริหารการเทรดครับ6ระบุจุดเข้าเทรดและออกจากการเทรดครับแล้วก็7ความเห็นคุณฮะสังเกตนะครับว่าถ้าคุณศึกษาเทคนิคเข้านะครับคุณจะได้เพียงแค่อะไรครับ Trade Identification ครับระบุครับระบุจุดเข้าจุดออกครับเช่นกันครับถ้าคุณใช้เทคนิคเข้าในการทำนายอนาคตนะครับในการทำนายราคานะมันจะกลายเป็นครับ Your Opinion ครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญน้อยสุดในการเทรดครับจึงอย่าได้แปลกใจว่าทำไมนักเทรดมือใหม่จำนวนมากจึงไปไหนไม่ได้ไกลไงเพราะว่าเขาโฟกัสจะเก่งในส่วนที่มันนะครับสำคัญน้อยสุดไงก่อนอื่นนะครับแนะนำนิดนึงนะโฆษณานิดนึงครับผมเพิ่งมีหนังสือเล่มล่าสุดนะครับชื่อว่า Edge นะครับความได้เปรียบทางการเทรดสำหรับมือใหม่นะครับก็เป็นหนังสือที่พูดถึงเรียกว่าแต้มต่อความได้เปรียบของการเทรดนะครับที่เป็นเหมือนกับชุดความคิดนะครับเป็นไอเดียนะที่มือใหม่สามารถจะเรียนรู้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับนะมีขายที่เมย์มาร์เก็ตนะครับเป็นอีบุ๊กแล้วนะครับช่วงนี้ผมลดราคาพิเศษนะจากปก110เหลือ120นะครับเหลืออีก5วันนะนับจากวันที่ผมนับผมทำคลิปวันนี้วันที่12นะอีก5วันก็17ครับภายใน17ครับลดราคา 20% นะนอกจากนั้นนะครับหนังสือประเภทที่ว่าผมว่ามาเมื่อกี้นะเทคนิคนะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่นัก
ที่ได้เข้ามือโปรประสบการณ์10ปีบวกๆอยากบอกให้มือใหม่รู้ดูก่อนรอบก่อนเนี่ยลดราคาเช่นกันนะครับ20%จากปกนะครับจาก180เหลือ144นะครับก็วันนี้12ใช่ไหมอีก11วันก็ประมาณสักวันที่น่าจะเป็น30พอดีเนาะประมาณนั้นนะฮะ20วันที่23มานั้นนะฮะเนี่ยก็มีลดทุกเล่มนะครับที่นี้บุ๊กนะของผมเองนะเล่มนี้ก็ลดเช่นกันกับ30ประกันเป็นพอร์ตนะครับก็มีเช่นกันเนาะฮะลด20%นะครับกลับมาครับกลับมาที่ความเห็นของลุงปีเตอร์แบรนด์นะครับแกพยายามบอกเรานะว่าอย่าใช้เทคนิคในการทำนายราคาครับแต่ใช้ในการมองหาโอกาสครับที่คุ้มค่าความเสี่ยงครับมองหาโอกาสที่คุ้มค่าความเสี่ยงนั่นแหละครับมันยังเป็นที่มาของเรื่องราวของไพร์แอคชั่นกับไพร์แพทเทิร์นไงไพร์แพทเทิร์นนั้นมันจะบอกเราในเรื่องของขนาดของความเสี่ยงครับและขนาดโอกาสครับนะครับอย่างที่ภาพนะครับว่าเนี่ยถ้าคุณซื้อตอนที่มันเบียบตัวแคบนะขนาดของริสคุณจะต่ำมากครับน้อยมากแต่ว่าขนาดของรีวอร์ดจะสูงครับเนี่ยพี่มาร์กก็เลือกซื้อเนี่ยทำไมพี่มาร์กถึงเลือก BCP เพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ขนาดของริสมันแคบมากแต่ว่าขนาดของรีวอร์ดมันสูงครับคุณต้องใช้เทคนิคในแบบนี้ครับคือคำนวณคือคุณต้องหาจังหวะที่ขนาดริสน้อยมากแต่รีวอร์ดสูงมากครับใช้แค่นั้นครับอย่าไปใช้ในการทำนายราคาครับนี่คือสิ่งที่มือโปรก็ใช้ถูกต้องครับเขาใช้เทคนิคในแบบที่หาขนาดของรีวอร์ดที่คุ้มค่ากับริสครับนะฮะนี่คือคุณค่าจริงของกราฟนะครับที่สำคัญครับลุงปีเตอร์แบรนด์พยายามบอกเรานะว่าอย่าบ้าวิเคราะห์อย่าบ้าการวิเคราะห์ครับเพราะว่าอะไรครับทัศนคติหรือ mindset ของนักเทรดกับนักวิเคราะห์ต่างกันมากเลยนะใช้ชุดความคิดต่างกันนะครับนักวิเคราะห์นั้นพอทำผิดไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำตัวเองครับก็จบไปครับก็เริ่มต้นใหม่หาใหม่ครับวิเคราะห์ใหม่แต่ว่านักเทรดนั้นเมื่อทำผิดคุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำตัวเองครับเพราะว่าอะไรครับถ้าคุณวิเคราะห์ผิดนะขาดทุนคุณต้องรับผิดชอบนะต่อการขาดทุนเองนะฮะต่อมาครับนักวิเคราะห์ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดครับเพราะว่าเขาก็แค่ทำงานวิเคราะห์ไงแต่ว่านักเทรดจำเป็นต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดครับว่าคุณจะต้องมูฟออนต่อไปครับคุณต้องเทรดเป็นจำนวนนับร้อยครั้งพันครั้งต่อไปนะครับถ้าคุณไม่เรียนรู้นะจะพลาดเรื่องเดิมครับนักวิเคราะห์ไม่สนใจเขาแค่นะครับทำนายอนาคตเขาเอาข้อมูลมานำเสนอก็จบไปนะฮะถูกไม่ถูกไม่รู้เพราะเขาไม่ได้เล่นแต่เราเองอ่ะเราเป็นคนเล่นเราต้องนะครับผิดพลาดต้องเรียนรู้ครับพอทำผิดต้องรับผิดชอบนะครับนักเทรดนะครับต่อมานักวิเคราะห์นั้นให้ความสำคัญในความเห็นนะครับแต่นักเทรดนั้นอย่านะครับอย่าให้ค่าความเห็นแต่จงให้ความสำคัญกับความจริงครับเนี่ยต่างกันนะฮะ mindset นักวิเคราะห์นักเทรดต่างกันนะแต่น่าแปลกใจนะครับนักเทรดมือใหม่จำนวนมากครับใช้ mindset นักวิเคราะห์แทนที่จะใช้ mindset นักเทรดจึงอย่าแปลกใจทำไมพวกเขาขาดทุนซ้ำซากหรือดีสุดก็ย่ำอยู่กับที่ครับเพราะอะไรครับใช้ mindset ผิดครับนะอีกอย่างนักวิเคราะห์บ้าทำนายครับแต่นักเทรดนั้นไม่สนคำทำนายครับแค่ทำตามแผนการเทรดตัวเองครับนี่เห็นไหมครับว่า mindset ที่ต่างกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากเป็นนักเทรดจำนวนมากผมตีว่า 99% นะที่ยังคงจมปลักยังคงขาดทุนซ้ำซากเปลี่ยน mindset ครับจากการเป็นนักวิเคราะห์มาเป็นนักเทรดให้ได้ครับนะรีบเปลี่ยนซะเมื่อคุณทำผิดต้องรับผิดชอบครับนะฮะหมายเซตรับผิดชอบตัวเองเนี่ยสำคัญนะครับสำหรับนักเทรดนะเมื่อผิดพลาดต้องเรียนรู้ครับอย่าแคร์ความเห็นครับแต่เทรดตามความจริงครับอย่าบ้าคำทำนายครับเพราะมันเป็นแค่ความเห็นครับจงเทรดตามแผนตัวเองครับนะฮะนี่ฮะอีกอย่างครับลุงปีเตอร์แบรนด์บอกนะเขาต้องก็สังเกตดีมากครับว่านักเทคนิคอลanalysis ครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีนะไม่ดีแล้วครับ a grade คือนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชั้นยอดครับจะไม่อาจจะเป็นนักเทรดที่ดีได้หรอกครับเพราะนี่คือนักวิเคราะห์เนี่ยจะ
ไม่สามารถเป็นนักเทรดที่ดีได้หรอครับเพราะอะไรครับเพราะว่านักเทรดนั้นเขาจะจริงจังกับการบริหารความเสี่ยงครับนักวิเคราะห์เขาไม่เคยสนใจความเสี่ยงเลยนะเขาหูแนะนำเขาให้เหตุผลสมุนมากมายครับเขาชี้ชวนให้เราเห็นแก่โอกาสครับแตกต่างจากนักเทรดนะครับนักเทรดต้องมองหลังครับระวังหลังครับดังนั้นเนี่ย mindset นักวิเคราะห์กับนักเทรดเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงครับถ้าคุณอยากเป็นนักเทรดที่ดีนะครับอย่าบ้าทํานายอย่าบ้าวิเคราะห์แต่ว่าจงจริงจังกับการบริหารความเสี่ยงครับ A good trader is always a good risk manager ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรก็ตามครับที่คุณจริงจังการบริหารความเสี่ยงนะคุณมีโอกาสจะรอดได้รวยได้ครับ Trading and Analysis นะครับการเทรดกับการวิเคราะห์นั้นเป็นทักษะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกนะครับลองไปตรวจสอบตัวเองดีครับว่าตอนเนี้ยที่คุณยังคงขาดทุนซ้ำซากยังคงย่ำอยู่กับที่นั้นเป็นเพราะ mindset คุณผิดหรือเปล่าคุณตั้งธงผิดหรือเปล่าอย่าพยายามเป็นนักวิเคราะห์ครับแต่จงพยายามเป็นนักเทรดครับก็นี่ฮะนักเทรดกันเลยครับคุณต้องเริ่มต้นจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องครับอันดับหนึ่งคือครับ risk control นะครับเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงครับนะฮะเรียนรู้การบริหารอารมณ์ครับมี process การทำงานที่มันเป็นรูทีนฮะ position size ที่ถูกต้องครับแล้วก็ trade management กับบริหารการเทรดดีครับเริ่มต้นจากการจริงจังเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ได้ครับบริหารอารมณ์ได้ครับ2 อย่างนี้ผมว่าแตกต่างเลยครับคุณจะกลายเป็นนักเทรดส่วนน้อยดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ครับโอ้โหนะวังวนอยู่กับโอปิเนียนครับวังวนอยู่กับการระบบจุดซื้อจุดขายครับบางคนหลงคิดว่าโอ้โหแค่ฉันระบบจุดซื้อจุดขายแล้วฉันก็กลายเป็นเทพแล้วไม่ใช่หรอครับเนี่ยอย่างภาพนี้ไปเนี่ยคุณได้แค่นี้นะครับ2 อย่างเนี่ยครับคุณยังขาดอีก1 2 3ซึ่งใหญ่โตโมลานมากนะฮะดังนั้นนะครับเปลี่ยนนะเปลี่ยน mindset นะครับจากการที่มุ่งจะเป็นนักวิเคราะห์โอเคล่ะคุณเห็นตัวอย่างนะนักวิเคราะห์เขาดูเท่จังมันดูเก่งดูฉลาดจังแต่อย่าลืมนะครับว่านักวิเคราะห์กับนักเทรดใช้สกิลเซ็ตต่างกันนะครับดังนั้นเปลี่ยนไอดอลซะนะฮะถ้าคุณอยากเป็นนักเทรดสำเร็จคุณต้องเรียนรู้จากคนสำเร็จครับแนะนำนะครับหลวงปีเตอร์แบรนด์นะครับหนังสือแกก็โอ้แกไม่มีเนาะตาม Twitter แกแล้วกันครับ Twitter เนี่ยก็เป็นปีเตอร์แบรนด์เนี่ยฮะปีเตอร์แบรนด์นะตามแกนะพี่มาร์คเมเนวินี่ครับหนังสือแกก็มีหลายเล่มครับคิดและเจออย่างแชมป์นะฮะแล้ว Winning Mindset นะ Momentum Master แล้วก็เทรดอย่างพวกมัดตลาดหุ้นครับนะฮะอยากสำเร็จต้องมีไอดอลเป็นคนที่สำเร็จฟิลเดียวคุณฮะอยากเป็นนักเทรดสำเร็จต้องมีไอดอลเรียนรู้จากนักเทรดที่สำเร็จครับอย่าเรียนรู้จากนักวิเคราะห์ครับเพราะว่ามันคนละฟิลกันฮะใช้ทักษะต่างกันนะครับก็เป็นไอเดียนะครับเอาไปคิดต่อนะเรื่องนี้ผมว่าสำคัญนะบางทีอ่ะคุณเก่งแล้วครับเพียงแต่ว่าคุณเลือกร่องผิดเองฮะปรับร่องใหม่ซะบางทีคุณอาจจะเห็นเส้นชัยอยู่ใกล้ๆก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณไปผิดร่องนะหลงทางนะครับปรับร่องให้ถูกเนี่ยไม่แน่นะครับเส้นชัยเนี่ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเจอกันเกมหน้าสวัสดีครับ